สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกันกับหญิงนะคะที่หน้าตม.พัทยาของเรานะคะก็ตม.ชลบุรีวันนี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่อินบ็อกซ์มาถามเกี่ยวกับวีซ่าประเภทเยี่ยมเยือนเนาะวีซ่าประเภทเยี่ยมเยือนนะก็จะมาพูดคุยเพื่อนๆฟังนิดหน่อยเนาะเวลาเรามีคนรักของเรานะคะจะเชิญเราไปต่างประเทศแบบนี้นะคะใช้วีซ่าเยี่ยมเยือนเนี่ยก็คือต้องเตรียมเอกสารประมาณไหนนะคะก็เอกสารมันก็จะเป็นลักษณะมันจะมีใบเชิญนะเพื่อนๆแบบฟอร์มของแต่ละประเทศเนาะจะมีใบเชิญนะบางประเทศก็ออกโดยอำเภอนะคะบางประเทศก็กรมตำรวจบางประเทศก็เป็นจดหมายที่เราเขียนเชิญนะคะบางประเทศก็จะเป็นผ่านโนตารีพับลิกนะคะก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะมีจดหมายโคเวอร์นะจดหมายแนะนำตัวอะไรต่างๆนะคะก็เขียนมาด้วยนะคะทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็จะเป็นหลักฐานการงานการเงินของทั้งสองฝ่ายนี่แหละเพื่อนๆนะคะก็ใช้ประกอบร่วมกันนะคะรวมถึงแบบฟอร์มอะไรต่างๆเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมีที่มาที่ไปของเงินนะคะรายได้อะไรหลักฐานการงานการเงินนะคะของเรานะคะถ้าใครทำงานบริษัทก็ต้องมีใบรับรองงานมีพวกเพย์สลิปมีอะไรพวกเนี้ยนะเพื่อนๆนะถ้าใครทำงานส่วนตัวก็ต้องมีภาพถ่ายการทำงานนะคะแล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับงานของเรานะงานอะไรค้าขายนะคะภาพถ่ายประกอบการทำงานร่วมด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆนะก็โดยทั่วไปก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็เอามาเล่าให้ฟังนะก็ไม่มีอะไรมากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับคนที่เชิญนะหลายคนว่าในเมื่อฝ่ายเชิญเขามีหลักฐานของเขาอยู่แล้วทำไมต้องใช้หลักฐานฝ่ายหญิงนะคะก็คำตอบก็คือว่าการที่เรามีทรัพย์สินของเรานะคะมันก็จะมีส่วนในการพิจารณานะคะว่าเรามีหลักฐานผูกพันที่เมืองไทยอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะเวลาเรายื่นคำร้องว่าเรามีหลักฐานที่เมืองไทยมีทรัพย์สินที่เมืองไทยนะเราไม่หนีวีซ่าหรอกนะเราก็จะอยู่กับในระยะเวลาที่เขาให้วีซ่าโดยที่ไม่เกินกำหนดนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลายคนที่ทำพลาดพอได้รับการอนุมัติวีซ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะอยู่เกิน90วันอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะเพื่อนๆนะครั้งแรกถ้าเกิดเราได้สมมติเราได้วีซ่า90วันอย่างเงี้ยแนะนำให้ไปสัก60วันก็ได้ค่ะเพื่อนๆ60 70วันอย่างเงี้ยก็ได้นะไม่จำเป็นต้องอยู่เต็มแม็กอย่างเงี้ยนะมันจะไม่มีผลดีต่อตัวเรานะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็อยู่นิดๆหน่อยๆนะคะอย่าให้มันโอเวอร์สเตย์นะคะพอเกิดโอเวอร์สเตย์เมื่อไหร่แล้วอย่างเงี้ยนะคะการพิจารณาวีซ่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะวุ่นวายนะคะมันจะวุ่นวายหลายๆเรื่องนะคะสำหรับเรายื่นอีกรอบนึงมันจะวุ่นวายมันอาจจะไม่ผ่านนะคะเพื่อนๆมันมีผลนะคะแล้วก็มีผลต่อวีซ่าระยะยาวเราด้วยนะอันนี้ก็มาฝากไว้เพื่อนๆคิดนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเลยโอเคนะคะสุดท้ายนี้ก็คงไม่มีอะไรก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะนะนำความรู้มาฝากทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ